ัสดีค่ะสวัสดีครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวิชานี้เราพบกันครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะวันพุธสุดท้ายของปีที่แล้วใช่ไหมและปีนี้ยังไม่เคยเจอกันเลยเนาะเจอกันหรือยังวิชาประวัติศาสตร์เจอกันหรือยังสำหรับปีนี้เจอหรือยังยังนะคะวันนี้เรามาเจอกันครั้งแรกในปีใหม่นี้ของวิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการสอบไปแล้วด้วยใช่ไหมสอบของเรามีสอบเกี่ยวกับอะไรบ้างข้อเขียนสอบอะไรบ้างจำได้ไหมกษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักรต่างๆกี่อาณาจักรคะมี4อาณาจักรเริ่มอาณาจักรแรกคืออาณาจักรอะไรสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยใครเป็นผู้สถาปนาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ใช่ไหมคะท่านทรงมีสร้างพระราชกรณียกิจอะไรไปบ้างโดดเด่นสำคัญสำคัญเลยที่ทำให้เกิดมีสุโขทัยเกิดขึ้นก็คือขับไล่ใครขอมขับไล่ขอมแล้วก็ได้มีการก่อตั้งก็คือสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาใช่ไหมคะต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แล้วคือใครสมัยอะไรก่อนสมัยอะไรก่อนอยุธยาใครเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของสมัยอยุธยาตอบได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมคะคืนกันมาหมดแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมอันไหนลองเปิดสมุดสิทบทวนเรื่องราวเก่าๆของปีที่แล้วบ้างทบทวนใครนะเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นมาทบทวนต้องหยิบดินสอบไหมลูกใครนะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ใช่ไหมคะก็คือสถาปนาสุโขทัยขึ้นมานะคะต่อมาสุโขทัยและอยุธยาและต่อมาคือธนบุรีใครเป็นผู้สถาปนาพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีมีความที่ไม่เหมือนอาณาจักรอื่นๆทั้งสองอาณาจักรที่ผ่านมาคืออะไรทราบไหมคะทราบไหมมีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวใช่ไหมปกครองกี่ปีจำได้ไหม15 ปีต่อจากธนบุรีก็คือสมัยรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์นี่ผู้ที่สถาปนาคือใครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ตอนนี้เราอยู่ในรัชกาลที่9ปัจจุบันนี้เป็นรัชกาลที่9แสดงว่ารัชกาลที่9นี้อยู่ในช่วงสมัยของสมัยไหนรัตนโกสินทร์เราเป็นประชาชนที่อยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้น3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มี3ช่วงสมัยที่ผ่านมาจะมีประเทศไทยตอนนี้ไหมอาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาได้เสียเลือดเสียเนื้อดูบางระจันกันบ้างไหมดูไหมคะเป็นยังไงบ้างดูบางระจันแล้วรู้สึกยังไงบ้างบางระจันเป็นช่วงไหนช่วงไหนเป็นช่วงสมัยไหนสมัยสุโขทัยรัตนโกสินทร์ธนบุรีหรือว่าอยุธยามิเดี๋ยวคุณเรียงผิดใช่ไหมจะต้องเป็นสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์สมัยไหนสุโขทัยสุโขทัยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอยุธยาใช่ไหมอยุธยาช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะต้องอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรว่าจะเสียกรุงหรือไม่เสียกรุงใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมกรุงจะแตกหรือไม่แตกแตกไหมคิดว่าแตกไหมไม่แตกทำไมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะรู้ว่าแตกหรือไม่แตกเพราะวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านบางระจันด้วยดีไหมดีแต่ไม่ได้มีวิดีโอมาให้ดูวันนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันมาข้ามปีเลยใช่ไหมพอไม่เจอกันมาข้ามปีเนี่ยเนื้อหาของเราก็ยังค้างปีอยู่พอมันค้างปีเราต้องทำไงทำไงดีเราเรียนตามนิดนึงนะคะวันนี้เราจะเรียน2เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของอะไรที่เปิดกล้องมาเมื่อกี้นี้จำได้ปะ
ที่ขึ้นจอโชว์ไว้ได้ดูไหมลูกเวลาพี่เขาขึ้นจอให้ดูหัวเรื่องเนี่ยเราก็ควรจะดูบ้างนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมคะวันนี้จะเรียนสองเรื่องสำคัญคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับวีรชนชาวบ้านบางระจันพร้อมยังวันนี้จะไม่พูดเยอะจะไปเร็วๆนะคะจะมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระนเรศวรให้ดูแต่เรื่องของบางระจันจะไม่มีวิดีโอให้ไปดูในทีวีดีไหมดีแต่ก็เก็บมาสอบด้วยนะดีไหมดีนะคะอ่ะเป็นเรื่องราวในทีวีกับในเรื่องเนี้ยลองดูว่าเราลองศึกษาไปคร่าวๆก่อนแล้วดูมันเหมือนกันไหมแต่ความเหมือนความต่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนซะโดยทีเดียวเพราะเมื่อนำมาเป็นละครเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำอะไรบ้างเป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์ก็คือมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์และส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของการแสดงเข้ามาเพื่อให้มีอรรถรสในการรับชมใช่ไหมเพื่อการขายของเขาด้วยนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งโอ้ยมาโรงเรียนกี่คนเนี่ยห้องนี้ปรบมือ3ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคดูสไลด์กันเลยดีกว่าวันนี้เราจะไปแบบรวดเร็วว่องไวนะคะเป็นเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันก่อนทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมไปถึงวีรชนชาวบ้านบางระจันเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับวีรชนซึ่งสร้างวีรกรรมเป็นบรรพบุรุษของไทยนั่นเองที่ช่วยในการทำอะไรไว้บ้างปกป้องชาติกอบกู้ชาติใช่ไหมคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่มีชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคะตอนนี้เราอาจจะไปเป็นอะไรดีเป็นประชาชนชาวอะไรชาวประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมอย่าลืมเขียนวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่14มกราคมพุทธศักราช2558แล้วนะคะใครอย่าลง57อยู่นะเรื่องราวที่จะเรียนนะคะเกี่ยวกับบุคคลสำคัญหรือบรรพบุรุษไทยเนี่ยไม่ได้เรียนแค่2กลุ่มคนนี้ยังมีคนอื่นๆอีกนะคะแต่เราจะได้ดูกันในครั้งต่อๆไปแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเรียน2บุคคลก็คือเพราะว่าเราได้หยุดไปนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทรงได้ชื่อว่าเป็นจอมกษัตริย์นักรบนะคะเคยดูหนังไหมลูกเคยดูหนังที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหมคะเคยใช่ไหมเป็นไงบ้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงต้องทรงงานตั้งแต่เด็กไหมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อยู่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยจำไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้จะให้ดูคร่าวๆให้ดูแบบว่าไม่ต้องจดบันทึกอะไรเยอะดีไหมวันนี้จดแค่เป็นช่วงๆว่าพ.ศ.นี้ทำอะไรพ.ศ.นี้เกิดอะไรขึ้นได้ไหมจดเพื่อให้เราได้รู้ได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเขียนหัวเรื่องเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยผู้ชายเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะไปดูต่อซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเราไปดูถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญกันเลยนะคะถามว่าเรารู้ประวัติความเป็นมาของพระองค์บ้างหรือยังรู้แล้วนะคะเคยเรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาดูเรื่องของพระราชกรณียกิจเราจะมาพูดถึงวีรกรรมของพระองค์เลยเขียนไว้พระราชกรณียกิจที่สำคัญพระองค์นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยถามจริงเคยดูจริงหรือเปล่าเรื่องนเรศวรเนี่ยเคยดูนะรู้จักองค์ดำองค์ขาวไหมรู้จักองค์ดำคือใครองค์ดำก็คือพระนเรศวรใช่ไหมส่วนองค์ขาวก็คือใครคือน้องใช่ไหมคะจำได้เปล่าที่มาช่วงหลัง
โอ้ยจำไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่พูดถึงเรื่องหนังก็ได้เนาะเรามาพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรกันเลยทีเดียวนะคะสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตริย์นะคะทรงพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกรู้จักเมืองพิษณุโลกไหมเคยได้ยินไหมปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่ปัจจุบันนี้คือจังหวัดอะไรน่าจะเป็นพิษณุโลกนะคะแล้วก็มีทรงมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเนี่ยอีก2พระองค์ก็คือพระสุพรรณกัลยาเคยได้ยินชื่อไหมได้ยินพระนามไหมคือพระสุพรรณกัลยานะคะซึ่งเป็นพี่พระพี่นางก็คือพี่สาวนั่นเองนะคะแล้วก็มีสมเด็จพระเอกาทศรสพระเอกาทศรสนี่ก็คือน้องชายหรือเป็นพระอนุชาซึ่งเขาจะเรียกว่าพระองค์ขาวบางคนเรียกองค์ดำคือองค์ดำหมายถึงพระนเรศวรเหลือเท่าเกิดว่ามีโอกาสได้กลับไปย้อนดูหนังนะคะจะได้ไม่สับสนองค์ดำคือพระนเรศวรองค์ขาวคือพระเอกาทศรสหรือน้องชายของพระนเรศวรนั่นเองนะคะไปดูต่อเลยยังเมื่อพระองค์ประสูติออกมาตอนนั้นเนี่ยพระองค์ยังไม่ได้เป็นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่ายังเป็นใครเป็นลูกใช่ไหมคะเป็นลูกเป็นพระโอรสนั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นราชโอรสก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อนะคะจนมาก็เลยได้มีการยังอยู่ที่พิษณุโลกอยู่นะและเมื่อพระองค์เนี่ยได้พระชนมายุ 8,000 ษานะคะในพ.ศ. 2106เนี่ยทรงได้ถูกทรงไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีหงสาวดีคือเมืองไหน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 เมืองพม่ารู้จักเคยได้ยินไหมเนี่ยหงสาวดีเนี่ยแล้วบอกว่าดูหนังดูละครดูหนังดูละครแล้วจำได้ไหมจำไม่ได้นะคะถูกส่งไปเป็นองค์ประกันองค์ประกันคืออะไรองค์ประกันคืออะไรองค์ประกันคืออะไรเหมือนกับไปเป็นตัวประกันใช่ไหมเหมือนกับว่าตอนนั้นในช่วงนั้นเนี่ยอยุธยาเนี่ยถูกเหมือนกับอยู่ในภายใต้การปกครองของหงสาวดีหรือพม่านั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ก็เลยได้มีการส่งลูกชายไปเพื่อที่ให้ไปเหมือนกับว่าอยู่เป็นตัวแทนไว้ก่อนเป็นข้อผูกพันสัญญาว่าประเทศทางอยุธยาเนี่ยจะไม่ไปตีหงสาวดีแน่นอนเราเป็นเพื่อนบ้าน